พรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงปรบมือให้พี่สุขิตครับพี่แกพร้อมแล้วนะคะพร้อมนะคะไม่พร้อมนะคะสแตนบายนะคะเดี๋ยวพี่เราจะส่งเข้าโชว์นะคะที่พี่ใช้ไมค์มาเป็นค่ะจุดจุดนะนะที่ไปถึงฟรีโฟร์ได้ไหมครับจุดจุดเฮ้ยหกมานี่มานี่พี่นี่เป็นเทปก่อนใช่ไหมพี่อันนี้สดเลยครับอะไรครับนี่เป็นเทปก่อนใช่ไหมครับถ้าทำอะไรพลาดไปเราสามารถรีเทคได้ใช่ไหมได้ค่ะขอบคุณครับแต่คนอย่างนี้เนี่ยเป็นแฟนกำลังใจอยู่แล้วแต่ทำผิดไปก่อนจากในถ่ายคลิปแล้วดูได้ตาเปล่าเชียร์เต็มๆจะสนุกมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้เข้าถ่ายนะแค่แบบดูให้อัตลักษณ์ออกเสียงได้เฮฮาได้ต้องน่าระวังผมเหยียบเท้านิดนึงใช่ไหมพอเอาเลยครับเท้าเปล่าด้วยไม่โอเคข้างบนพร้อมข้างล่างพร้อมมากเท้าดาวนะคะเท้าเทียมไปก่อนนะคะ10 9 8 7 6 5ขอเสียง3 4 3 2 1โอเคค่ะเรียนเชิญเรียนเชิญพี่ครับอันนี้พร้อมแล้วนะเอาจริงเลยเฮ้ยอันนี้ขัดที่มากI'm going to go to the next slide.
พี่ติดไว้เดี๋ยวจะพอแล้วค่ะพี่คะเช็คไว้หน่อยครับเทสพูดถูกครับเทสร้อยจีเรียบร้อยครับขอบคุณครับไม่เคยได้ฟังนะฮะก็เลยอินดี้นะฮะแต่ของคุณบี้เนี่ย
ใหญ่เราเล่นเราแกงเราใหญ่เต้นใกล้ๆกันไม่ได้ทำไมฮะโตทุกทีจังหวะหัวใจนะครับจังหวะเต้นก็เป็นหัวใจติดได้ไอเดียมาจากตอนกรุงเทพน้ำท่วมไม่ได้แล้วเป็นคนน้ำเหรอครับแล้วนะฮะโตที่ไหนก็มีโอ้โหนะฮะแต่ที่เรียกว่าเต้นยับยั้งใช่โตที่ไหนเป็นยังไงนี่ไงคุณเป็นใครมีมีมีโอ้โหแต่การไปสุดยอดในไทยโตที่ไหนเล่นน่าจะคิดมาตอนที่นี่ว่ามีแบบพวกเชลาร์ดีมากทำไมครับสิงห์เพชรรอที่ออกก่อนแน่คนที่ไหนคนที่ไหนเจอแล้วผ้าพี่รักกับใจเราจะใจครับอันนี้ผมไปดูละครเวทีมาสอนในละครด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายน้ำบัดนาวน้ำบัดนาวนี่เล่นกันเนี่ยดูนี่ไอ้ไอ้สองปีใช่ครับไม่น่าจะมาดูเลยนะนี่ถ้าเป็นสองปีทั้งหมดเลยครับสำหรับเพลงที่ออกมาแต่ละเพลงเนี่ยก็มีเรียกว่ากระแสของท่าเต้นในการเรียกว่าคนที่เข้าฟังเพลงเขาเอาไปตั้งตาตลอดเลยสำหรับโนบี้เองเนี่ยนะฮะคิดว่าชอบท่าเต้นไหนมากที่สุดและจับเพลงไหนมากผมว่านะน่าจะเป็นเพลงโบที่ไหนทำไมอ่ะเพราะว่าเวลาเต้นไปเนี่ยมันสามารถเกาจะต้องท่าเต้นได้เราทำไงผมไม่รู้จะเอาให้ได้เลยเอาให้ได้นะฮะเพลงไหนนะจริงผมชอบเพลงนี้อันนี้ทำมาดีมันเพลงแรกที่ผมเต้นเนิร์ฟอันนี้ทำมาดีเลยนี่นะฮะอย่างนี้เต้นตามได้สบายไอ้ท่าเนี่ยซ้อมมาหลงชั่วโมงเลยนะมาหลงชั่วโมงใช่คือจุกจากเดอะสตาร์มาแล้วก็เต้นเป็นเลยจะเห็นได้จากเดอะสตาร์สามที่เต้นตรงนี้แกไอ้คันนี้จะบอดี้เนี่ยมาหลงชั่วโมงเป็นเดือนคือการเต้นที่ยากสุดเพราะเพลงแรกเลยเพลงแรกเลยนะความเป็นหัวใจที่สูงขนาดนี้มันต้องการมีการฝึกซ้อมนะครับอย่างนี้ได้ห้าเดอะสตาร์มาเต้นด้วยใช่นะหลังสองคนจะมีคนเป็นท่านได้นะนี่นะครับท่านเต้นที่นี่นะฮะมาที่เพลงล่าสุดดีกว่าผมจังหวะเนี้ยมันร้องตามยากไหมจริงๆแล้วถ้าเราจะแบ่งวัดในการร้องตามใครแบบคอนเสิร์ตยากไปขับรถได้ได้เหรออ่ะมาที่ไปขับรถได้ไหมสรุปว่าครับ
สุดแล้ววันนั้นแฟนๆตั้งแต่กี่โมงนะครับก็อยู่ถึงประมาณ2 ทุ่มเดี๋ยวเราจะปั๊มมาแล้ว10 อันเลยนี่แหละเวลาทำธุรกรรมการเงินเนี่ยสบายแล้ว